สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดราม่าระทึกขวัญสัญชาติไนจีเรียของทาง Netflix เรื่อง Citation หนังเมื่อปี2020ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่นักศึกษาหญิงคนหนึ่งเธอติด F และพยายามโทรศัพท์คุยกับอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์จึงตอบเธอว่าเขาแก้ไขให้ได้เพียงแต่เธอต้องยอมมานอนกับเขาเท่านั้นทำให้เธอเครียดมากแต่สุดท้ายก็ยอมทว่าพอถึงวันนัดหมายจริงเธอก็ให้แฟนกับพรรคพวกบุกเข้ามาช่วยและจัดการกับอาจารย์นั่นทำให้อาจารย์ตกใจจนวิ่งหนีไปถูกรถชนตายดังนั้นคณะกรรมการสอบสวนจึงเรียกพวกเธอมาดุด่าว่าทำไมถึงไม่แจ้งและนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการของทางมหาวิทยาลัยจากนั้นก็ตัดสินโดยการไล่ทุกคนออกพร้อมกับให้ทุกคนต้องไปเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกันต่อเอง2ปีต่อมาเรมี่เด็กสาววัยใกล้จะ21เธอสามารถสอบเข้าเรียนป.โทที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้และเธอก็ได้รับกระดาษที่มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าคนหลอกลวงขี้โกงตอแหลนั่นทำให้เธอเครียดมากและย้อนกลับไปนึกถึงวันที่เธอได้เข้าเรียนเป็นวันแรกว่าคณบดีได้แนะนำอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าหลักสูตรคนใหม่ให้กับนักศึกษาได้รู้จักโดยดูเหมือนว่าเขาจะทั้งเก่งมีประสบการณ์แถมยังหน้าตาดีอีกด้วยจึงทำให้สาวๆในรุ่นต่างก็คลั่งคล้ายเขารวมกระทั่งถึงเพื่อนสนิทของเธอดังนั้นพอเลิกเรียนแล้วเพื่อนจึงเดินเข้าไปถามกับอาจารย์ตรงๆว่าอาจารย์มีแฟนหรือยังซึ่งเขาก็ตอบเธอไปทันทีว่ามีแล้วแล้วก็มีลูกด้วยอีก2คนแต่ว่าอยู่ที่ปารีสนั่นทำให้เพื่อนถึงกับต้องเดินเซ็งออกมาแล้วก็มาบ่นให้เธอฟังทันทีซึ่งมันก็ดูจะแตกต่างกับตอนนี้ไปอย่างมากเพราะว่าเพื่อนไม่คุยและทักเธออีกแล้วแถมนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งก็ดูจะโกรธและรังเกียจเธออีกด้วยครับโดยในอดีตนั้นนักศึกษาแพทย์คนนี้ได้พบกับเธอที่โรงยิมและคิดว่าเธอเป็นรุ่นน้องจึงพยายามจะเข้าไปจีบเธอแต่สุดท้ายก็ได้รู้ว่าเธออายุน้อยกว่าเขาแถมเรียนอยู่ป.โทแล้วนั่นจึงทำให้เขาอับอายไปอย่างมากแต่ก็ไม่ละความพยายามที่จะไปจีบเธอจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของอาจิเคได้มาพบกับเรมี่เพื่อที่จะช่วยเธอและเข้าร่วมในกระบวนการไต่สวนของทางมหาวิทยาลัยซึ่งดูเหมือนว่าคนที่เธอร้องเรียนอยู่ก็คืออาจารย์ที่เข้ามาเป็นหัวหน้าหลักสูตรคนใหม่นั่นเองแล้วเธอก็ได้เล่าถึงครั้งแรกที่เธอได้อยู่กับอาจารย์ตามลำพังว่าในตอนนั้นอาจารย์ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยโดยเธอกับเพื่อนๆบางส่วนได้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาซึ่งเขาก็สอนและให้คำปรึกษาได้ดีมากแถมยังรับฟังความคิดเห็นของพวกเธอด้วยวันหนึ่งหลังจากเลิกคลาสเรียนเธอพบว่าเขาบ่นออกมาเป็นภาษาฝรั่งเศสเหมือนว่าจะมีปัญหากับรถเธอจึงเดินเข้าไปทักจนได้รู้ว่าเขาเคยใช้แต่รถที่เป็นเกียร์อัตโนมัติจึงทำให้ขับเกียร์กระปุกไม่เป็นดังนั้นเธอจึงอาสาขับให้ดูแล้วก็ส่งเขากลับไปยังที่พักซึ่งเขาก็พยายามจะชวนให้เธอเข้าไปนั่งดื่มด้วยกันก่อนแต่เธอก็ปฏิเสธไปทว่าพอมาเป็นฝั่งของอาจารย์ที่ให้ข้อมูลแล้วเขากลับบอกกับคณะกรรมการว่าเธอพยายามจะขอเข้ามานั่งดื่มแต่เป็นเขาเองที่เห็นว่าไม่เหมาะสมจึงบอกให้เธอกลับไปในเวลาพักเที่ยงเพื่อนชายได้เข้ามาทักเธอทำให้เธอตกใจมากเพราะเขาเป็นหนึ่งในพยานซึ่งก็หมายความว่าเธอกับเขาจะคุยกันไม่ได้แต่เขาก็ไม่สนแล้วก็บอกให้เธอสู้ๆพร้อมกับขอโทษเรื่องปาร์ตี้ในวันนั้นที่เขาปล่อยให้เธออยู่คนเดียวซึ่งเธอก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรจากนั้นภาพก็ตัดไปในอดีตอาจารย์สอนสนุกมากจนทำให้นักศึกษาทุกคนต่างก็ชื่นชอบเขาและหลังเลิกเรียนเรมี่ก็ได้แวะไปสอนเขาขับรถอีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่านักศึกษาแพทย์ก็จะเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยด้านอาจารย์เขาดูจะชื่นชอบเรมี่มากพอเธอทั้งฉลาดแล้วก็ตามเขาทันในทุกเรื่องที่พูดคุยกันส่วนเรมี่เองเธอก็ดูจะนับถือเขาไม่น้อยเพราะเขารู้ทุกเรื่องที่เธออยากจะรู้ครับปัจจุบันหลังจากเลิกคลาสเรียนเลมี่ก็พยายามจะวิ่งตามเพื่อนสนิทเพื่อไปคุยกับเธอแต่ก็ไม่ทันและก็ได้เห็นด้วยว่าเพื่อนสนิทนั่งรถไปกับอาจารย์นั่นทำให้เธอย้อนกลับไปนึกถึงอดีตในวันคล้ายวันเกิดของเธอที่เพื่อนได้เข้ามาอวยพรพร้อมกับแซวถึงหนุ่มนักเรียนแพทย์ที่มาตามจีบเธออยู่ทำให้เธออายมากและสารภาพกับเพื่อนไปว่าเธอเองก็ชอบเขาเมื่อเพื่อนได้ยินก็ดีใจมากเพราะว่าเพื่อนก็จะได้มีโอกาสสักทีไม่อย่างนั้นอาจารย์ก็เอาแต่มองเรมี่คนเดียวพอเรมี่ได้ยินจึงพยายามเตือนเพื่อนเพราะอาจารย์นั้นมีลูกกับภรรยาแล้วจนสุดท้ายเมื่อเพื่อนเห็นว่าเรมี่ดูจะจริงจังมากและโกรธเธอจริงๆที่เธอคิดจะทำอะไรที่ไม่เหมาะสมเพื่อนจึงต้องรีบบอกไปว่าเธอก็แค่พูดเล่นเท่านั้นเองด้านนักเรียนแพทย์เขาเชิญนักร้องที่จะมาแสดงคอนเสิร์ตที่มหาวิทยาลัยมาเป่าเพลงวันเกิดและมอบเค้กให้กับเรมี่ทำให้เธอประทับใจมากและตกลงเป็นแฟนกับเขาในวันนั้นเอง
โดยหลังจากการแสดงคอนเสิร์ตจบลงเมื่อเรมี่ได้พูดคุยกับแฟนก็ทำให้รู้ว่าหลายวันก่อนเขาเห็นเธอขับรถไปกับอาจารย์ก็เลยหึงดังนั้นพอพูดคุยกันถึงเรื่องเทควันโดแล้วเขาจึงสอนวิธีการป้องกันตัวไว้ให้กับเธอณห้องสอบสวนอาจารย์ได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่าเรมี่ชื่นชอบในตัวเขามากเกินกว่าคำว่าลูกศิษย์ดังนั้นในวันหนึ่งเธอจึงมาตีสนิทแล้วก็เสนอตัวให้กับเขาครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาให้เห็นว่าเรมี่ได้นำวิทยานิพนธ์ไปปรึกษากับอาจารย์เมื่อเขาเห็นว่าเธอเขียนได้ดีเขาก็พูดชมเชยเธอพร้อมกับบอกให้เธอเรียกชื่อของเขาก็ได้ไม่ต้องทำห่างเหินเรียกว่าอาจารย์หรอกแต่เธอก็เห็นว่ามันจะดูไม่เหมาะสมเธอจึงยังคงเรียกอาจารย์ต่อไปทำให้เขาไม่พอใจและพูดขึ้นมาว่าทำไมจะต้องคอยระวังตัวและทำเหินห่างขนาดนี้ด้วยที่กับเจ้าหนุ่มนักศึกษาแพทย์นั่นเธอยังไปสนิทสนมด้วยเลยและตอนที่เรียนขับรถแล้วก็สนิทกันมากกว่านี้เธอจึงอธิบายไปว่าเป็นเพราะตอนนั้นเธอเป็นฝ่ายสอนหรือควบคุมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงทำให้เขาสยายยิ้มและส่งสายตาโลมเลียมเธอพร้อมกับถามว่างั้นแสดงว่าเวลาเธออยู่บนเตียงกับแฟนเธอก็คงจะชอบเป็นฝ่ายที่จะได้ควบมาสินะทำให้เธอตกใจกลัวมากจึงรีบขอตัวกลับออกไปแต่เขาก็ได้เรียกรั้งเธอเอาไว้และบอกว่าเขาชอบสีแดงเธองุนงงอยู่พักใหญ่ก่อนจะรู้ตัวว่าเขากำลังมองดูกางเกงชั้นในที่โผล่ออกมาของเธออยู่เธอจึงต้องรีบดึงเสื้อลงมาปิดทันทีปัจจุบันอาจารย์ได้ให้การว่าที่เขารู้ว่าเธอให้ท่าและคิดกับเขาเกินคำว่าลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เพราะพอเขาเตือนเธอในเรื่องนี้แล้วเธอก็ยังคงจะดึงกางเกงลงเพื่อให้เขาได้เห็นกางเกงในของเธอโดยที่เขาไม่ได้รายงานเรื่องนี้ให้ทางมอทราบก็เพราะคิดว่าวันหนึ่งเธอจะเลิกตามตื้อเขาเองและที่สำคัญเขาก็อยากจะให้เธอเรียนจบด้วยและภาพก็ตัดมาในอดีตเรมี่ได้ไปหาแฟนและบอกให้เขารู้ว่าเธอต้องเดินทางไปดูงานกับเพื่อนๆและอาจารย์ที่ต่างประเทศทำให้แฟนไม่พอใจและห้ามไม่ให้เธอไปเพราะกลุ่มอื่นๆยังไม่เห็นต้องเดินทางไปไกลขนาดนั้นเลยแถมเธอยังเคยมาเล่าให้เขาฟังเองว่าอาจารย์มาพูดจาลามกใส่เธอด้วยแต่เธอก็อยากไปและคิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรหรอกเพราะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้มาทำตัวแปลกๆอีกทำให้ทั้งสองคนทะเลาะกันและสุดท้ายเธอก็บอกกับเขาว่าเธอก็แค่จะมาบอกให้เขารู้เฉยๆไม่ได้มาขออนุญาตเขาสักหน่อยนั่นเลยทำให้เขาโกรธมากจากนั้นอาจารย์ก็ได้พานักศึกษาเดินทางมาทัศนศึกษาและแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับคณบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เคยเป็นอาจารย์ของเขาเมื่อคณบดีได้รู้จักกับเรมี่และรู้ว่าเธอพูดฝรั่งเศสสื่อสารกับเขาได้เขาก็เลยขอให้เธอมาเป็นล่ามให้กับเขาและเชิญให้ทุกคนมาร่วมทานอาหารค่ำด้วยกันในวันนี้ตกค่ำขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานเรมี่ก็ปลีกตัวออกมาส่งข้อความหาแฟนซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะยังคงโกรธเธออยู่เมื่ออาจารย์เห็นเขาก็พยายามจะเข้าไปคุยกับเธอโดยมีเพื่อนชายเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยซึ่งพอถึงเวลาที่จะต้องกลับกันแล้วเรมี่ก็ได้ยินคณบดีคุยกับอาจารย์ด้วยว่าคณบดียังเก็บรถคันโปรดที่อาจารย์ชอบขับเอาไว้ด้วยรุ่งขึ้นในขณะที่ทุกคนได้มานั่งฟังการบรรยายของคณบดีเรมี่ก็ได้ทำหน้าที่เป็นล่ามคอยแปลภาษาให้ทุกคนได้ฟังทำให้อาจารย์ดูจะพึงพอใจเธอมากซึ่งหลังจากเรียนเสร็จเธอกับเพื่อนก็ได้เห็นอาจารย์ทะเลาะอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ด้านนอกทำให้ทั้งสองคนต่างก็งุนงงมากแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะสักพักอาจารย์ก็ได้เข้ามาพาทุกคนเดินทางไปเที่ยวที่เกาะต่อทันทีขณะที่ทุกคนกำลังเลือกซื้อของจู่ๆก็มีเด็กชายคนนึงมาตามให้เรมี่ไปดูอะไรบางอย่างซึ่งเรมี่ก็ได้ตามไปจนพบว่าเด็กได้พาเธอมายังจุดชมวิวแห่งหนึ่งที่สวยมากแล้วก็หายไปนั่นเป็นเพราะอาจารย์ได้ใช้เด็กให้พาเธอมานั่นเองจากนั้นเขาก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เธอฟังเพื่อให้เธอสบายใจทำให้เธอมีความสุขมากและพอทั้งสองคนเดินทางกลับไปที่เรือแล้วเมื่อเห็นว่าทุกคนกำลังรออยู่เธอจึงบอกกับเพื่อนๆว่าเธอหลงทางและอาจารย์ก็ตามไปจนเจอเธอครับในวันสุดท้ายของการไปทัศนศึกษาทุกคนได้ไปฉลองและนอนเล่นกันอยู่ที่ชายหาดแห่งหนึ่งซึ่งในวันนั้นเธอก็ทะเลาะกับแฟนอย่างหนักจนสุดท้ายก็เลิกกันเมื่ออาจารย์เห็นเข้าก็เดินเข้าไปคุยปลอบและพยายามจะดึงเธอเข้ามาจูบทำให้เธอตกใจมากจึงรีบผลักออกจากเขาทันทีปัจจุบันอาจารย์ได้ให้การกับคณะกรรมการว่าพอเขารู้ว่าลูกศิษย์มีปัญหาจึงเข้าไปปลอบแต่เธอก็ดันพยายามจะมาจูบเขาเขาจึงต้องห้ามเธอเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้กลับมารายงานให้ใครรู้เลยเพราะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบของเธอและที่สำคัญหลังจากกลับมาเธอก็ได้เข้ามาขอโทษกับเขาแล้วโดยเพื่อนสนิทของเธอสามารถยืนยันคำพูดนี้ได้ทว่าแท้จริงแล้วในวันนั้นเขาเองต่างหากที่เป็นคนเดินเข้ามาขอโทษเธอครับด้านคณะกรรมการเมื่อเห็นว่าพิจารณาเรื่องนี้กันมาทั้งวันแล้วก็เลยขอให้วันนี้ยุติแต่เพียงเท่านี้แล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยมาพบกันใหม่พร้อมกับย้ำไม่ให้ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเข้าไปพูดคุยกับพยานเป็นอันขาด
ดาเลมี่หลังออกมาจากห้องสืบสวนเธอก็ไปพบกับอดีตแฟนทำให้เขาไม่พอใจมากเพราะเธอไม่ควรจะทำแบบนี้เนื่องจากเขาต้องเป็นหนึ่งในพยานที่สำคัญเธอกับเขาก็ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอีกอย่างเขาก็เคยเตือนเรื่องเจ้าอาจารย์คนนี้แล้วด้วยแต่เธอก็ไม่ฟังและยังคงดึงดันจะไปทัศนศึกษาครั้งนั้นให้ได้ทำให้เธอไม่พอใจและก็เสียใจมากที่แม้แต่เขาเองก็ยังไม่เชื่อมั่นในตัวเธอแต่ยังไม่ทันที่จะได้คุยอะไรกันต่อเธอก็พบว่าตัวแทนนักศึกษาที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการมาเห็นเธอเข้าพอดีเธอจึงต้องรีบแก้ตัวออกไปว่าเธอไม่ได้ไปยุ่งกับพยานแต่หล่อนก็ไม่เชื่อแถมยังแกล้งเธอกลับมาอีกด้วยวันรุ่งขึ้นเมื่อมีการสืบพยานก็ได้มีเพื่อนชายเพื่อนสาวและเพื่อนๆในคลาสอีกหลายคนมาให้การด้วยโดยดูเหมือนว่าพวกสาวๆจะคิดว่าเลมี่ให้ท่าและออยอาจารย์ส่วนพวกผู้ชายนั้นต่างคิดว่าอาจารย์ต่างหากที่เป็นฝ่ายตามตื้อเรมี่ส่วนเพื่อนสนิทของเรมี่เธอได้ให้การกับคณะกรรมการไปว่าเรมี่ชื่นชอบและหลงอาจารย์เอามากๆแถมยังพยายามจะจูบอาจารย์ด้วยและวันนั้นเธอก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เรมี่ไปขอโทษอาจารย์ด้วยครับณห้องสอบสวนคณะกรรมการได้ถามกับเรมี่ว่าอาจารย์บอกเธอตอนไหนว่าจะให้วิทยานิพนธ์ของเธอผ่านเธอจึงเล่าให้ทุกคนฟังว่าในวันอีสเตอร์อาจารย์ได้ชวนนักศึกษาในที่ปรึกษาทุกคนไปเลี้ยงฉลองที่บ้านของเขาซึ่งเธอก็ได้ไปด้วยแต่เนื่องจากอาหารเป็นพิษเธอก็เลยไปเข้าห้องน้ำนานกว่า30นาทีซึ่งหลังจากออกมาเธอก็พบว่าเพื่อนกลับกันไปหมดแล้วเธอจึงจะขอตัวกลับบ้านแต่อาจารย์ก็ได้ล้างให้เธออยู่ช่วยเขาเก็บกวาดข้าวของก่อนพร้อมบอกกับเธอว่างานเขียนของเธอดีมากเขาจึงให้ผ่านวิทยานิพนธ์ทำให้เธอดีใจมากจนเผลอเข้าไปสวมกอดเขาเขาจึงมีอารมณ์แล้วพยายามจะเข้ามาลวนลามเธอไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยทำทีเป็นยอมแต่พอเห็นว่าเขาถอดกางเกงออกแล้วเธอก็ใช้จังหวะนั้นกระแทกเข่าเข้าไปที่เป้าของเขาอย่างแรงแล้วก็ฉวยโอกาสนั้นหนีออกมาทว่าอาจารย์กลับให้การว่าจริงๆแล้ววันนั้นเรมี่ต่างหากที่เป็นฝ่ายเสนอตัวเพื่อแลกกับการที่เขาจะให้เธอผ่านวิทยานิพนธ์แต่งานของเธอมันก็ห่วยมากเขาจึงต้องปฏิเสธไปแล้วก็ได้แจ้งเรื่องนี้ให้คณะบดีทราบด้วยซึ่งคณะบดีก็ยืนยันว่าอาจารย์ได้แจ้งเข้ามาจริงๆนั่นทำให้เรมี่ทั้งเจ็บใจแล้วก็แค้นมากจึงควักกางเกงในของเธอที่ถูกเขาดึงจนขาดในวันนั้นออกมาให้ทุกคนดูพร้อมกับถามว่าท่านนี่เป็นของภรรยาน้องสาวหรือลูกสาวของพวกคุณพวกคุณจะรู้สึกยังไงทำให้ทุกคนที่ได้เห็นต่างก็เมินหน้าหนีกันในทันทีแถมพอออกมาจากห้องสอบสวนแล้วเธอก็ถูกเจ้าหน้าที่บ่นยกใหญ่ที่เธอทำแบบนั้นออกไปเพราะมันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ด้วยทำให้เธอโมโหมากและคิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้พยายามช่วยอะไรเธอเลยตอนนี้เหมือนเธอกำลังสู้อยู่ตัวคนเดียวมากกว่าและเคสของเธอก็เป็นแค่กรณีศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่และมูลนิธิเท่านั้นจากนั้นก็บ่นไปเรื่อยว่าใครๆก็เชื่อแต่อาจารย์เธอสู้อะไรหมอนี่ไม่ได้เลยนอกจากจะรู้อดีตอะไรของหมอนี่บ้างคำพูดนั้นเองทำให้เธอย้อนกลับไปนึกขึ้นมาได้ว่าผู้ชายที่เธอเคยเห็นว่าโตเถียงอาจารย์ตอนไปทัศนศึกษานั้นเหมือนเป็นบุคลากรหรืออาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เธอเคยไปฟังบรรยายดังนั้นเธอจึงรีบจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปที่มอแห่งนั้นเพื่อไปถามหาชายคนนั้นทันทีซึ่งสุดท้ายเธอก็ได้รู้ว่าเขาไม่ใช่อาจารย์แต่เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยอยู่ในห้องแลบเท่านั้นซึ่งถ้าจะหาที่อยู่ของเขาได้ก็ต้องรอจนถึงวันจันทร์ซึ่งมันก็จะไม่ทันเวลาดังนั้นเธอจึงไปหาคณบดีของมอแห่งนั้นทันทีในขณะที่เธอกดออดและรออยู่ที่หน้าประตูเมื่อเธอเห็นรถที่จอดอยู่เธอก็จำได้ว่าคณบดีเคยบอกว่าเป็นรถของอาจารย์เธอเลยเดินเข้าไปดูแล้วก็พบว่ารถคันนี้มันเป็นรถเกียร์กระปุกซึ่งก็หมายความว่าอาจารย์ขับรถเป็นมาตลอดแต่ก็โกหกเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับเธอและพอเธอได้เจอกับคณบดีคณบดีก็ดูจะรังเกียจเธอเนื่องจากรู้ข่าวของเธอกับอาจารย์แล้วและในสายตาของเขาอาจารย์ก็เป็นคนดีมากดังนั้นพอเธอขอให้เขาช่วยหาที่อยู่ของชายที่เป็นผู้ช่วยห้องแลบให้เขาจึงไม่ยอมช่วยเธอทำให้เธอท้อมากแต่ก็บอกที่อยู่ของเธอกับเขาไปเผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจพร้อมกับทิ้งท้ายโดยเล่าให้เขาฟังว่าที่เธอสนิทกับอาจารย์ได้ก็เป็นเพราะเธอเป็นคนสอนให้อาจารย์ขับรถเกียร์กระปุกนั่นเลยทำให้คณบดีสับสนมากดาเลมี่ในที่สุดเธอก็พบว่าคณบดีได้หาที่อยู่ของผู้ช่วยห้องแลบมาให้ดังนั้นเธอจึงรีบออกไปตามหาเขาทันทีแล้วก็พบว่าเขาอยู่บ้านเดียวกับเด็กชายที่เคยพาเธอไปยังจุดชมวิวจากนั้นพอเรมี่ได้คุยกับผู้ช่วยห้องแลบแล้วก็ทำให้รู้ว่าเด็กชายคนนี้เป็นหลานของเขาและเป็นลูกชายของอาจารย์นั่นทำให้เธองุนงงมากเขาจึงอธิบายว่าตอนนั้นอาจารย์สอนอยู่ที่นี่ที่ลูกสาวของเขาเรียนอยู่ลูกถูกหลอกและได้เสียกับอาจารย์จนกระทั่งตั้งท้องแต่พออาจารย์รู้ก็ทิ้งเธอทำให้เธอเสียใจมากจึงกลับมาคลอดลูกแล้วก็ฆ่าตัวตายส่วนอาจารย์อย่างน้อยก็กลับมาเยี่ยมลูกชายบ้างแต่ส่วนใหญ่จะส่งเงินค่าเลี้ยงดูมาซะมากกว่า
ที่สำคัญที่เขาได้งานทำเป็นผู้ช่วยห้องแลบอยู่ที่มอแห่งนี้ก็เพราะอาจารย์เป็นคนแนะนำทำให้เรมี่เซ็งมากแต่ก็บอกกับเขาไปว่าตอนแรกเธอก็อยากจะให้เขามาช่วยเธอแก้ต่างแต่เขาก็สูญเสียมามากพอแล้วดังนั้นขอบคุณมากที่สละเวลามาคุยกับเธอครับหน้าห้องสอบสวนตอนนี้ทุกคนกำลังรอเรมี่ซึ่งในที่สุดเธอก็มาพร้อมกับพยานคนใหม่ก็คือผู้ช่วยห้องแลบนั่นเองเมื่ออาจารย์เห็นก็ตกใจมากจึงพยายามจะแย้งพร้อมกับพูดจาโอ้อวดว่าตัวเองได้ปริญญามากี่ใบและเคยดำรงตำแหน่งอะไรมาบ้างจนประธานต้องบอกบ้างว่าเธอเองก็เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงควรจะนั่งลงฟังการพิจารณาต่อได้แล้วพร้อมกับเชิญให้ผู้ช่วยห้องแลบพูดได้ครับหลังออกมาจากห้องสอบสวนเจ้าหน้าที่ก็ได้มาบอกให้เรมี่รู้ว่าตอนนี้ก็เหลือแค่ต้องรอผลการตัดสินเท่านั้นจังหวะนั้นเองแฟนเก่าก็เข้ามาหาเธอและพยายามจะง้องอนเธอแต่เธอก็ไม่ยอมจนกระทั่งได้รู้ว่าสุดท้ายเขาก็เชื่อมั่นในตัวเธอและบอกกับคณะกรรมการไปว่าเธอไม่เคยแสดงความสัมพันธ์ที่เกินเลยกับอาจารย์ดาเลมี่เธอนึกถึงอดีตหลังจากเหตุการณ์ที่อาจารย์พยายามจะข่มขืนเธอเมื่อถึงคลาสเรียนเขาก็บอกกับเธอว่างานของเธอมันห่วยมากดังนั้นเขาจึงจะไม่ให้เธอผ่านทำให้เธอโกรธและพยายามจะเข้าไปคุยกับเขาว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเธอไม่ยอมเขาในวันนั้นมากกว่าซึ่งเขาก็ยอมรับพร้อมบอกกับเธอว่าเธอจะต้องอยู่กับเขาไปอีกหลายปีและเขาก็จะไม่ให้เธอผ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆเธอจึงตะโกนเรียกชื่อเขาออกไปด้วยความโมโหพร้อมกับบอกว่าเรื่องมันจะไม่จบแค่นี้แน่ๆณวันตัดสินคณะกรรมการได้แจ้งให้ทุกคนทราบว่าคณะกรรมการได้ถือวิสาสะส่งผลงานของเรมี่ไปให้กับผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันอื่นตรวจสอบแล้วและก็พบว่าผลงานของเธอดีมีมาตรฐานไม่ได้ห่วยเหมือนกับที่อาจารย์บอกดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าอาจารย์มีความผิดคุกคามทางเพศใช้อำนาจในทางที่ผิดและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์อีกต่อไปจึงขอสิ้นสุดการจ้างงานแต่เพียงเท่านี้และก็ให้มีผลในทันทีซึ่งความผิดบางอย่างได้เข้าข่ายความผิดทางอาญาด้วยดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้ส่งคำร้องไปให้สำนักงานอัยการรัฐเป็นผู้จัดการต่อแล้วส่วนเรมี่นั้นก็ถือว่าพ้นผิดและได้ศึกษาอยู่ที่นี่ต่อไปทำให้เรมี่ดีใจมากและเพื่อนๆต่างก็พากันมาให้กำลังใจเธอและเมื่อเธอออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเธอก็ได้บอกกับนักข่าวว่าเธอหวังว่าเคสของเธอจะเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนที่ถูกคุกคามทางเพศกล้าที่จะลุกขึ้นมาพูดและต่อสู้เพื่อตัวเองครับสรุปนะครับเรมี่ถูกปรับตกวิทยานิพนธ์เนื่องจากเธอปฏิเสธไม่ยอมหลับนอนกับอาจารย์ทำให้เธอโกรธมากจึงนำเรื่องนี้เข้าไปร้องเรียนแต่ก็กลายเป็นว่าทุกคนมองเธอเหมือนเธอเป็นพวกเอาตัวแลกเกรดเสียเองจนกระทั่งความจริงถูกเปิดเผยทำให้อาจารย์ถูกไล่ออกและเธอก็ได้กลับมาเรียนอีกครั้งเธอจึงเรียกร้องให้ผู้หญิงทุกคนที่ถูกคุกคามหรือถูกเอาเปรียบออกมาพูดและเรียกร้องให้กับตัวเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Citation ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.6 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ